คำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้ไม่อยากถูกด่าก็ไปทำอาชีพอื่นคำพกาอันย้ำรัฐบาลต้องโดนวิจารณ์ได้เหตุมีเครื่องมือชี้แจงประชาชนมากมายโดยไม่ต้องใช้กฎหมายเล่นงานหากไม่อยากถูกด่าไปทำอาชีพอื่นวันที่27กันยายน2565ข่าวจบคนไม่จบBP 30วิเคราะห์เจาะลึกถึงพริกถึงขิงจากมุมมองปันภูวนาถและแขกคำพกากับ3วิพากษ์เผ็ดร้อน3ประเด็นจากดาราคอเอาถึง4แยกปากหวานแจ้งจับแซะรัฐบาลยุติตั้งครรภ์ถูกกฎหมายทางเลือกหญิงท้องไม่พร้อมรองโฆษกเตือนพ่อแม่รังแกฉันซัดเด็กไทยฝักใฝ่แบรนด์เนมโดยพิธีกรคืออันภูวนาถคุณพลินและคำพกาลัคนาปันวิชัยสำหรับเรื่องดาราคอเอานั้นอ่านข่าว4แยกปากหวานงานเข้าแหล่งเพลงแซะรัฐบาลร้องปอทเอาผิด4นักร้องอันเผยว่าตอนเห็นข่าวก็คิดว่านายสนธิยานสวัสดีมาร้องเรื่องดาราร้องเพลงล้อพลเอกประยุทธ์จันโอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี้ก็สงสัยว่าเขารักหรือเกลียดพลเอกประยุทธ์กันแน่เพราะพอเป็นข่าวทุกคนก็เลยได้เห็นคลิปนี้กันหมดเลยซึ่งที่ผ่านมามันก็อยู่ในโลกออนไลน์เป็นคอนเทนต์แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งบางเรื่องมันก็ไม่น่าจะดำเนินคดีได้ตนได้เช็คกับน้องๆทั้งหมดที่แสดงคอนเสิร์ตก็ไม่ได้โพสต์เรื่องเพลงลงโลกออนไลน์เลยคำพกาย้ำว่าต่อให้โพสต์ก็ไม่มีความผิดเพราะมันไม่ใช่การพูดเจาะจงว่าอีกฝ่ายมีความผิดชัดเจนเขาพูดความรู้สึกมันก็ไม่เกี่ยวกับผู้นำประเทศหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและมันไม่ใช่ข้อมูลเท็จด้วยนอกจากนี้ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่จะไม่โดนล้อเลียนโดนกล่าวหาเพราะต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่คนที่เกิดมาเป็นประชาชนก็จะหาจุดด่างพร้อยของรัฐบาลเพื่อกำกับการทำงานของรัฐบาลที่เราเลือกมายกตัวอย่างนายกรัฐมนตรีผู้หญิงฟินแลนด์ที่ไปปาร์ตี้แล้วมีคลิปปรากฏก็ถูกคนครึ่งประเทศว่าทำตัวไม่เหมาะสมเพราะการเป็นนักการเมืองและรัฐบาลก็จะต้องโดนด่าถ้าไม่อยากโดนวิจารณ์ก็ไปประกอบอาชีพอื่นอันเผยว่าเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลถูกด่าคนที่ร้องเรียนก็เหมือนหวังดีประสงค์ร้ายบางเรื่องก็ปล่อยให้มันผ่านไปอยู่เงียบๆก็ได้คำพกาเผยว่าถ้ารักจริงก็ควรทำให้มันจบลงเร็วถ้ารักน้อยก็ต่อความยาวสาวความยืดไปก็จะทำให้รัฐบาลเสียหายไปเรื่อยแถมยังไปเพิ่มยอดวิวให้อินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ช่วยตีภูเรื่องนี้ให้มากขึ้นการวิจารณ์ย่อมทำได้การเป็นรัฐบาลต้องใจใหญ่นิ่งๆใครใส่ร้ายพูดเท็จไม่ต้องปกป้องรัฐบาลหรอกเพราะเขาก็มีทีมโฆษกออกมาชี้แจงกับประชาชนได้ทุกเมื่อเพื่อทำความเข้าใจได้เสมอประชาชนที่ไปใส่ร้ายป้ายสีอย่างมีอคติประสงค์ร้ายสุดท้ายก็จะหมดความน่าเชื่อถือไปเองระบบนิเวศการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นแบบนี้รัฐบาลมีวิธีการสื่อสารกับประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายจัดการเลย พีทอีทแหลกเคลียร์ดราม่าพร้อมจ่อฟ้องหลังโดนเจ้าของร้านอาหารไลฟ์ด่าพีทอีทแหลกยูทูบเบอร์สายกินจุคนดังเคลียร์ดราม่าเทงานหลังโดนเจ้าของร้านอาหารที่นัดไว้ไลฟ์สดด่าพร้อมจ่อเอาผิดโทษฐานทำให้ชื่อเสียงเสียหายเมื่อวันนี้วันที่27กันยายนพีทอีทแหลกยูทูบเบอร์คนดังสายกินจุซึ่งมีผู้ติดตามในช่องพีทอีทแดว AEK กว่า 8.26 ล้านคนได้ตกเป็นประเด็นดราม่าเมื่อมีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งออกมาไลฟ์สดพาดพิงถึงตัวเขาเพราะโดนเทงานโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพีทอีทแหลกได้นัดร้านอาหารไว้2ร้านเพื่อขอสถานที่ถ่ายทำ
แต่สุดท้ายขอยกเลิกร้านที่2อ้างว่าเพราะสถานการณ์ต่างๆไม่เป็นใจพีทอีทแหลกทำให้เจ้าของร้านอาหารที่2ออกมาไลฟ์สดตำหนิพีทอย่างรุนแรงถึงกรณีดังกล่าวโดยเจ้าของร้านพูดในไลฟ์คร่าวๆว่าตอนแรกไม่รู้จักพีทว่าเป็นใครไปหาข้อมูลดูเลยรู้ว่าเป็นนักกินจุจึงเตรียมของไว้มากกว่าปกติเพราะกลัวจะไม่พอไม่ได้โกรธแค่เสียความรู้สึกของที่เตรียมมาเยอะกว่าปกติก็เลยขายไม่หมดปกติร้านก็ขายดีอยู่แล้วไม่เคยคิดงอคนดังตัวเองอยู่เฉยๆอีกฝั่งเป็นคนติดต่อมาเองกลับทำแบบนี้ทำให้ฝั่งพีทอีทแหลกเองออกมาไลฟ์ชี้แจงในวันเดียวกันว่า2ร้านดังกล่าวทีมงานติดต่อขอให้เตรียมสถานที่ถ่ายทำอย่างเดียวไม่ได้ขอสปอนเซอร์จากร้านไปสั่งอาหารในฐานะลูกค้าเพื่อถ่ายคอนเทนต์แต่ทั้งสองร้านยินดีที่จะไม่เก็บค่าอาหารมีวันที่นัดถ่ายทำเกิดฝนตกหนักทำให้ถ่ายร้านแรกเลทมากร้านที่2ปิดทำการ 15.00 เลยไปถ่ายไม่ทันจึงขอเลื่อนไปก่อนและชี้แจงกับเจ้าของร้านแล้วนึกว่าเข้าใจกันไม่รู้เรื่องเตรียมของพิเศษมาก่อนถ้าแจ้งก็ยินดีจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของร้านที่เสียหายพีทระบุอีกว่าการไลฟ์สดของเจ้าของร้านนั้นตนถูกต่อว่าเสียหายจึงขออนุญาตให้ทนายดำเนินคดีตามกฎหมายกับร้านที่สองพร้อมกล่าวผมผิดจริงๆครับเรื่องนี้และผมก็ได้ขอโทษตอนคุยโทรศัพท์ไปหลายครั้งมากๆพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเรื่องที่มาไม่ทันจึงขอเลื่อนวันถ่ายทำผมยอมทำให้ทุกอย่างอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นคนผิดแต่เจ้าของร้านเลือกที่จะทำให้ผมเสียชื่อเสียงเอาชื่อผมไปโพสต์ประจานแล้วผมต้องทำยังไงนี่เมื่อผมพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วหลังจากการชี้แจงของพีทอีทแหลกก็ทำให้ความคิดเห็นของชาวเน็ตแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่เห็นใจเจ้าของร้านเห็นใจพีทและเห็นใจทั้งสองฝั่งล่าสุดทั้งฝั่งเจ้าของร้านได้ลบทั้งโพสต์และคลิปวิดีโอที่เคยไลฟ์สดพาดพิงถึงหนุ่มพีทอีทแหลกออกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงแบบใดแต่ข่าวสดขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะ หยองลูกหยีเคลียร์แต่งฟ้าและเพราะเมียรวยเปเป็นร้านซื้อแบรนด์เนมให้ทั้งตัวหยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่เคลียร์คนเมาแต่งฟ้าและเพราะเมียรวยนัดดาสาวสายเปจุดธูปขอจนได้เป็นแฟนทุ่มเป็นล้านซื้อแบรนด์เนมให้ทั้งตัวไม่ให้โดนดูถูกจะพาโบยบินไปอยู่เมกาตลกดังหยองลูกหยีเปิดตัวภรรยาใหม่ป้ายแดงนัดดาปนัดดาสาวสายเปที่ยอมทุ่มซื้อแบรนด์เนมให้เพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกคนที่รักได้พร้อมจะไปอยู่อเมริกาด้วยกันงานนี้ขอพรจนได้เป็นแฟนกับหยองลูกหยีพร้อมกันงานแล้วแบบสายฟ้าแลบและเปิดเผยถึงคดีหมิ่นประมาทกับคู่กรณีนักร้องลูกทุ่งทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและอาจารย์เป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับคู่กรณีศาลตัดสินแล้วมีโทษจำคุก6เดือนรอลงอาญาปรับ 10,000 บาทมีวางเงินบรรเทาความผิดอีก 10,000 บาทที่คู่กรณีฟ้องมาหยองก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการทุกเรื่องราวศาลนัดก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาจนมาถึงกระบวนการของศาลไปวันนั้นก็ไม่มีอะไรอยากให้จบพี่ก็บอกยื่นฟ้องวันนี้เลยตัดสินวันนี้เลยสภาพจิตใจหยองก็เหมือนเดิมพี่เป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วระยะหลังยิ่งเราอยู่ตัวคนเดียวมานานมากแต่ก็ห่วงแม่กับลูกที่เราต้องดูเที่ยวไปเที่ยวมาเราก็ยอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาดความผิดพลาดของเราคือการตักเตือนด้วยความสุจริตใจแต่มันแรงไปไรอมรับมันเสียดสีหยาบคายค่อนข้างจะมีผมคุยกับศาลขอวางเงินบรรเทาความผิดแล้วก็ฟ้องผมเลยตัดสินผมวันนี้เลยทางฝั่งคู่กรณีฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินอีก500,000 บาท
หยองก็ยินดีครับเรายินดีเข้าสู่กระบวนการได้คุยกันบ้างไหมหยองทางฝั่งโน้นยืนยันว่าไม่คุยไม่รู้จักพี่เขายืนยันมาว่าไม่คุยกับผมวงการตลกกับวงการลูกทุ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นลำไส้เดียวกันมีครั้งหนึ่งที่พี่ตลกคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับแฟนเขาเขาพยายามจะโทรคุยเป็นยังไงบ้างเรื่องพี่หยองเขาก็ไปตีข่าวเลยว่าเราไปเคลียร์กับเขาผมว่ารู้ตอนหลังว่าตลกคนนึงโทรไปคุยเขาอยากเป็นคนกลางเราก็บอกไม่ต้องไปโทรหรอกเพราะเขายืนยันตลอดว่าไม่คุยกับเราพี่ตลกก็ขอโทษที่ถือวิสาสะการไกล่เกลี่ยจะไม่เกิดขึ้นหยองแล้วแต่เขาครับพี่ได้ทุกแบบพี่รู้สึกว่าพี่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วไปศาลพี่ก็ไม่มีทนายมีน้องคนหนึ่งคอยดูแลเดินเอกสารให้มีหลายคนเป็นห่วงหยองก็ต้องขอบคุณจริงๆครับพี่น้องที่จริงใจทั่วประเทศผมได้รับข้อความทางอินบ็อกซ์ค่อนข้างชื่นใจถึงแม้คนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นหมื่นก็ช่างมันแต่ผมก็มีความสุขถ้าใครรู้จักเราแล้วก็จะเข้าใจให้กำลังใจยังไงนัดดาก็บอกว่าไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้อะไรจะเกิดก็ให้เกิดเป็นพรหมลิขิตให้เจอกันนัดดาเจอกันครั้งแรกที่คาเฟ่ค่ะตั้งแต่อายุ25เห็นเขาอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่าหลงเสียงหัวเราะเขาหยองตั้งแต่มีเฟซผมเห็นผู้หญิงคนนี้เข้ามาไลฟ์ตลอดผมสังเกตดูเขาอยู่อเมริกาก็เข้าไปดูเขาทำอะไรตอนนั้นชีวิตเราก็อีรุงตุงนาง4ปีหลังมาเนี่ยที่ไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตพังครอบครัวไม่เหลือไปอาศัยเช่าห้องออฟฟิศเพื่อนอยู่นัดดาทราบทุกเรื่องค่ะถึงขั้นไปอธิษฐานขอพรให้ได้เป็นแฟนเขานัดดาใช่ค่ะตอนนั้นบินไปมาเก๊ามีไกด์บอกว่าวัดนี้ดังขออะไรได้3อย่างแล้วได้จริงๆแล้วเราบอกว่าจะขอแค่ข้อเดียวตอนนั้นท้าทายทรัพย์สินหมดภรรยาเยอะลูกเยอะขอพรเพื่อให้เป็นแฟนเขานัดดาไปจุดธูปแล้วบอกขอให้มีแฟนที่เป็นนักแสดงหรือคนมีชื่อเสียงสาขาด้านใดด้านหนึ่งระดับประเทศตอนนั้นในใจไม่ได้เอ่ยชื่อเขาไปเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขายังมีปัญหาคาราคาซังอีรุงตุงนางเราคิดว่าจะใช่ตัวเราไหมเลยไปขอว่าแม่นจริงไหมใช่จริงไหมแต่จิตใจลึกๆภาพคือเขาตั้งแต่วัยเด็กมีความรู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลาทำไมเราต้องคิดถึงผู้ชายคนนี้แม้ตอนไปอเมริกาต้องเอาซีดีของเขาไปเปิดดูแก้เหงาคือพรหมลิขิตนัดดาใช่ค่ะคิดว่าใช่หยองถ้าถามผมดีใจไหมผมดีใจมากๆทั้งที่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายผมปฏิญาณตนจุดธูปกลางแจ้งว่าจะอยู่กับแม่ดูแลแม่จะอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวตอนนั้นผมไปทำบุญไปบูรณะพระเขาก็คอมเมนต์ว่าที่ไหนเราก็บอกว่าเขาคออากาศดีมากถ้ามาเมืองไทยจะพาไปเที่ยวเราตอบเขาคนเดียวตอบเสร็จไปทำงานต่อไม่ได้ตั้งใจหยอดทีนี้ก็มีอินบ็อกซ์คุยกันไปกันมาเราก็คิดผู้หญิงหรือกระเทยแต่เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตามเรามานานมากแล้วนัดดาส่วนใหญ่คนจะมองเป็นยังงั้นเราชอบทำอะไรแปลกๆบางวันเราก็ทาตาสีฟ้ามีวิดีโอคอลหยองตอนหลังแล้วนัดดาโทรมาวันแรกนี่กลัวหลายสายแล้วจะรับหรือไม่รับก็คุยทั่วไปแต่เขายังไม่หยอดแต่เรามีหยอดบ้างจีบพี่หยองก่อนนัดดาก็ไม่เชิงค่ะเขาเป็นตลกเขามีมุกเราก็ต้องหยอดไปมันถึงจะได้มิกซ์แอนด์แมทกันเป็นสายเปนัดดาให้เขาเพราะเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเขาให้เป็นคนใหม่จากที่เขาแต่ใส่ชุดกีฬาขาวที่โจมตีเขาว่าเป็นตลกตกอับเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เพราะเราเห็นเรารู้เรามีความรู้สึกว่าอยากให้เพราะตัวเราเสื้อผ้าแบรนด์เนมเยอะอยากให้คนรอบข้างเราได้ใส่ของแบรนด์เนมเปเป็นล้าน
นัดดาล้านกว่าค่าเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างหยองหลังจากที่วิดีโอคอลกันไปครั้งสองครั้งก็มีรถมาส่งดอกไม้จากเขาส่งมาให้พอเขาส่งของแบรนด์เนมมาให้หยองเรารู้สึกว่ามันเยอะไปเสื้อผ้ามาของฝากเป็นร้อยร้อยชิ้นมีทุกอย่างเลยมันเยอะมากเราก็บอกพอแล้วแต่งงานจดทะเบียนสายฟ้าแลบแล้วหยองเราคุยกันทุกวันทุกวันเราก็มั่นใจผมถามว่าคุณเชื่อเหรอว่าผมจะเลิกเจ้าชู้เขาบอกอายุขนาดนี้ไม่เลิกก็ไม่ได้แล้วเขาถามเรามั่นใจไหมเขาอยากให้ไปอยู่อเมริกาไปพักผ่อนหยุดทุกอย่างอีก5ปีเกษียณทุกอย่างซื้อบ้านแล้วเที่ยวดูกิจการเขาเป็นนักธุรกิจเขาถามอยากจดทะเบียนกับเขาไหมเราก็นิ่งจดเลยเหรอพอ 3-4 วันก็ไปจดเลยแต่งงานหยองเขามาครั้งที่แล้วเราคุยกันรู้เรื่องเรามองใจเขาขาดหมดแล้วพี่ก็กำหนดวันเลยไปจัดงานที่ลพบุรีแขกมีร้อยกว่าคนเองมันกึ่งคอนเทนต์คือเราต้องบันทึกหลักฐานไว้ทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไปโชว์สถานทูตในวันหนึ่งที่เราจะไปอเมริกามีแพลนจะไปอยู่อเมริกาถาวรหยองไม่ถาวรแต่ยังไม่เคยไปอเมริกาคงจะย้ายไปอยู่กับเขาแต่ไม่ถาวรหรอกมีข่าวเมาส์ตัดสินใจเลือกผู้หญิงคนนี้เพราะรวยหยองมีรวยกว่านี้ก็มีผมไม่ได้ลำบากไม่ได้ตกกระยากผมอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ช่วงที่เขามาช่วงโควิด3ปีมีงานน้อยลำบากมากหาเงินไปลงทุนทำร้านอาหารแต่ก็เจ๊งหมดเขาเข้ามาเราไม่ได้ตัวคนเดียวซะทีเดียวเรามีลูกน้องเขาก็ตามดูหมดใครเป็นลูกน้องทีนี้เขาจะแอบให้แอบมาช่วยโดยที่พี่ไม่รู้ตัวให้ทางลูกน้องโน่นบอกลูกๆยังไงหยองลูกๆที่โตหมดแล้วเขาเข้าใจหมดเลยครับลูกที่ยังเล็กเขาเข้าไปดูแลหมดเลยไปถึงพ่อแม่แฟนเก่าพี่เข้าไปด้วยความจริงใจเลยคุยกับลูกผมอยากได้อะไรได้หมดอยากบอกอะไรหยองผมว่าเราสองคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งมาทั้งที่พี่ยังไม่หยุดอะไรมากมายหรอกรักมากไม่ต้องพูดอะไรมากคำว่ารักไม่ใช่ของเล่นจะเอามาพูดเล่นไม่ได้หรอกนัดดาอยากให้ไปอเมริกาจะพาพี่บอยบินอย่างอิสระคลิปสัมภาษณ์หยองลูกหยี